ต้องบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับช่วงต้นจะเป็นการอัปเดตว่าเอพิโซด70เนี่ยมีอะไรเข้ามาบ้างนะครับแต่ถ้าใครเบื่อแบบว่าไม่อยากดูว่าผมอัปเดตอะไรก็กดสคิปไปได้เลยอย่างแรกต้องบอกเลยนะครับว่าทางเกมเนี่ยได้เอากล่องของแมงมุมไปแล้วนะออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าแมงมุมตอนเนี้ยก็เป็นระดับลิมิเต็ดแล้วนะครับซึ่งมันหาไม่ได้แล้วอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางเกมเนี่ยจะเอากลับเข้ามาหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ปัจจุบันนี้นะครับก็คือมีกล่องเข้ามาแทนที่ของกล่องทีวีแมงมุมแล้วนะครับก็คือ Exclusive Booster Crate นั่นเองนะครับก็เหมือนเดิมนะครับทุกคนวิธีได้มาเหมือนแมงมุมเลยนะครับใช้พวกเจมเนี่ยในการสุ่มนั่นเองนะฮะแล้วก็ส่วน3ตัวเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าเป็นตัวบัฟทั้งหมดนะทุกคนเห็นไหมนี่ครับDJ Speaker Man เนี่ยจะบัฟดาเมจ 5-15% นะครับทุกคนนี่ระยะ 8-12 เห็นไหมนี่ตัวที่2เห็นไหมตัวที่2เนี่ยจะบัฟเรื่องของคูลดาวน์นะฮะดูฮะ 5-20% นะระยะ 10-18 2ตัวนี้แตกต่างกันแค่ตัวที่1เนี่ยจะบูสต์ดาเมจนะครับตัวที่2เนี่ยจะบูสต์เรื่องของคูลดาวน์ในการโจมตีนั่นเองส่วนตัวที่3นะครับ DJ TV Man เนี่ยเขาจะบวกทั้ง2รูปแบบเลยนะครับก็คือบวกดาเมจบวกคูลดาวน์แล้วก็ระยะการโจมตีเนี่ย12ถึง25ซึ่งแน่นอนว่าตัวที่3เนี่ยคือเหมือนเอาตัวที่1ตัวที่2มารวมกันเป็นตัวที่3นะทุกคนซึ่งมันโอ้โหมันโหดมากๆนะฮะทุกคนครับแล้วก็น้องๆก็คงงงนะว่าพี่ครับทำไมมันบูสต์ดาเมจบูสต์คูลดาวน์เนี่ยคือยังไงน้องๆคงจะงงใช่ไหมว่าแบบมันบัฟยังไงอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในคลิปนี้ให้ดูแล้วกันเดี๋ยวเราไปดูตอนหลังจากการสุ่มแล้วกันเนาะต่อไปนะครับเป็น Exclusive Unit นะครับอ่ะเห็นไหมทุกคนอันนี้เป็นตัวที่เราสามารถใช้โรบัคในการซื้อได้นะฮะตัวที่1นะครับผมบอกเลยว่าใช้เงินเนี่ย399โรบัคนะโกลด์คาเมราแมนนะครับโหดูสิทุกคนดาเมจเขาแบบ 2,500 คือถ้าอัพสูงสุดเนี่ย 24,000 นะทุกคนระยะ10ถึง25นะคูลดาวน์1ถึง 0.4 คือมันเยอะมากๆแต่ที่มันโดดที่สุดเลยก็คือทุกคนดู DPS เขาสิครับทุกคน 2,500 ถึง 60,000 ซึ่งมันเป็น DPS ที่โหดมากๆนะฮะทุกคนโอ้โหดาเมจเขาโหดมากผมบอกเลยว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะ399โลบัคนะฮะทุกคนครับโอเคไฟท์เวิร์กนะครับคาเมราแมนนะครับเป็นระดับ Exclusive นะครับโจมตีเป็น AOE ด้วยผมต้องบอกเลยว่าตัวเนี้ยมันเหมือนแบบว่ามันโจมตีสโลว์นิดนึงด้วยนะฮะแล้วเขายังมีการโจมตีแบบเบิร์นด้วยนะเบิร์นด้วยนะทุกคนโอเคนะดาเมจเริ่มต้นเนี่ย150นะครับจนถึง 1,200 นะแล้วก็การโจมตีสโลว์เนี่ย 25% นะทุกคนอ่ะก็ถือว่าใช้ได้นะ 25% แต่ก็ยังไม่สู้พวกที่แบบตีเป็นสเปซอะไรอย่างงี้นะอ่ะแต่ก็ใช้ได้นะฮะระยะการโจมตีของเขาเนี่ย15ถึง25รัศมีในการโจมตีนะครับ15ถึง25คูลดาวน์ในการโจมตีเนี่ย 0.5 ถึง 0.2 นะฮะทุกคน DPS เนี่ย300ถึง 6,000อ่ะประมาณนี้ถือว่าเป็นการโจมตีที่ไม่เท่าไหร่อ่ะผมว่าแต่ต้องลองไปเล่นดูเนาะโอเคนะก็จะมีตัว1ตัว2ตัว3ตัว4ตัว5ตอนนี้5ตัวแล้วนะครับอ่ะที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับก็เป็นในช็อปนะครับทุกคนอ่ะนี่เห็นไหมทุกคนนี่ที่เราต้องเสียเงินในการซื้อในการสุ่มอะไรอย่างงี้แล้วก็มียูนิตที่เพิ่มมาอีก3ตัวนะครับอันนี้เราสามารถหาได้ในกล่องตรงนี้เลยไม่ใช่กล่องสีนี่ซัมมอนยูนิตนะที่ใช้เงินสุ่มตรงนี้เห็นไหมทุกคนช็อตกันคาเมราแมนเห็นไหมเนี่ยเป็นตัวระดับมิติกที่เพิ่งเข้ามาเหมือนกันนะครับต้องบอกก่อนว่านะครับในซัมมอนยูนิตเนี่ยเขามียูนิตอัปเดตมา3ตัวนะครับตัวที่1นะครับเป็นระดับมิติกนะคาตานะสปีกเกอร์แมนวูเมนนะเขาเป็นผู้หญิงนะครับทุกคนนี่นะฮะตัวนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสแต็กกันเลยดีกว่านะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ย250อัพตันเนี่ย 2,500 นะครับระยะในการโจมตีเนี่ย10ถึง25นะครับคูลดาวน์ในการโจมตีเนี่ย1ถึง 0.25 วิเฮ้ยโคตรเร็วเลยนะทุกคน DPS ของเขาเนี่ย250จนถึง 10,000 เลยนะเฮ้ยใช้ได้ถือว่าใช้ได้แล้วก็ตัวต่อไปตัวที่2นะครับนี่นะครับช็อตกันคาเมราแมนนะครับเป็นระดับมิติกเหมือนกันนะครับทุกคนอ่ะนะครับดาเมจเริ่มต้นเนี่ยอยู่ที่300จนถึง 1,500 นะระยะในการโจมตีเนี่ย15จนถึง30คูลดาวน์ในการโจมตีเนี่ย1ถึง 0.25 วินะครับ DPS ของเขาเนี่ย300ถึง 6,000 นะทุกคนโอ้อันนี้ถือว่าต้องลองไปเล่นดูนะแต่ผมรู้สึกว่าผมถูกใจตัวคาตานะนะทุกคนตัวต่อไปนะครับเป็นตัวระดับ Regenery นะฮะ Regenery ตัวนี้รู้สึกว่าจะเป็นนี่มินิกันคาเมราบูเมนนะเป็นผู้หญิงนั่นเองโอเค
ไปดูสแต็กกันเลยดีกว่าดาเมจของเขาเนี่ยอยู่ที่100จนถึง750นะครับระยะในการโจมตีเนี่ย15ถึง40คูลดาวน์ในการโจมตีเนี่ย 0.5 ถึง 0.25 วิอู้ผมรู้สึกว่าในรอบนี้มันคูลดาวน์มันดีนะอ่ะพวกยูนิตที่เพิ่งอัปเดตเข้ามานะ DPS เนี่ย200จนถึง 3,000 นะฮะทุกคนครับ TV Man เนี่ยเราจะออกมาหรือเปล่าแต่ผมไม่ได้คาดหวังนะว่าแบบเขาจะออกหรือเปล่าเออซึ่งแน่นอนว่ามันออกยากแน่ๆว่ามันจะได้หรือเปล่านะโอเคลองเปิดดูเลยดีกว่านะครับมาเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทุกคนใช่ โอ้โหอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะตอนนี้มีกี่คนแล้วที่ได้มี541นะผมจะลองเปิดดูว่าจะเป็น542หรือเปล่าฟับ542โอ้ไม่ใช่วะเราไม่ได้นะฮะทุกคนฟึบปึ้มโอเคโอ้ดูกันว่า542หรือเปล่านะครับตอนนี้เท่าไหร่กี่คนแล้วตอนนี้541เหมือนเดิมเรามาดูกันว่าจะ542ไหมฟึบ542หรือเปล่าปึ๊บ541เหมือนเดิมนะครับใช่ไหมโอเคโอเค542หรือเปล่าฮะทุกคนปึ๊บ541เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยฟึ๊บผมว่าโอกาสมันน่าจะน้อยมากๆนะมันแค่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยดู 0.1% ซึ่งมันเป็นจำนวนที่น้อยมากนะฮะทุกคน542โอ้โหไปไหนเนี่ยข้างหลังนี่เองมาฟึบโอ้โหมาต่อครับทุกคนครับฟึบ542ฟึบโอ้โห41ฮะทุกคนโอ้โหต่อฮะฟึบโอเค542โอ้โห41ฟึบโอ้โหคือแบบเกือบเหมือนกันนะเนี่ย542มาฟึบโอ้โห541ครับลุ้นลุ้น542นะครับดูฟึบโอ้541นะครับเฮ้ยวิธีนี้ลุ้นเหมือนกันนะเนี่ยนี่กล่องสุดท้ายครับไม่ต้องดูมันละแต่อีกสักทีนึงจะเป็นไรไป542โอเคเกลือนะครับทุกคนโอ้ค่อนข้างได้ยากเหมือนกันนะคือมันได้ยากมากๆนะครับมันคือมัน 0.1% น่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเราลองมาวางกันก่อนเดี๋ยวผมจะวางเจ้าตัวลูกตุ้มนะครับวางไว้ตรงนี้เลยนะอ่ะลูกตุ้มนะครับนี่อัพให้เต็มไปเลยนะครับอ่ะทุกคนครับตอนนี้ลูกตุ้มของผมเนี่ยเลเวล5นะครับดาเมจอยู่ที่ 50,000 ระยะ22คูลดาวน์2วินะครับทุกคนมาเดี๋ยวผมจะลองวางเจ้าตัวนี้เลยนะครับที่เราเพิ่งเปิดมาได้นะวางอยู่ที่300นะครับอ่ะลองวางไปเลยปึ๊บอ่ะดูค่าเปลี่ยนไหมจากคูลดาวน์2วินะครับตอนนี้เหลือ 1.9 วิเห็นไหมทุกคนนี่ตัวนี้เนี่ยเขาแบบว่าช่วยลดคูลดาวน์นะครับทุกคนเดี๋ยวผมมาลองอัพเขาเลยดีกว่าว่าคูลดาวน์เจ้าตัวเนี้ยจะลดลงเพิ่มไหมอ่ะปึ๊บ600อ่ะ 1.8 ลดไป 10% นะฮะอ่ะดูต่อนะครับไปเลเวล3ใช้ 1,400 นะปึ๊บระยะเขาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะอ่ะ 1.7 แม้ทุกคนตีเร็วขึ้นนะฮะอ่ะต่อฮะ2,700ไปเลเวล4นะครับปึ๊บตอนนี้ตันแล้วนะครับระยะ18นะคือรอบวงตรงนี้เลยปึ๊บเห็นไหมทุกคนตี 1.6 วินะครับโอ้คือมันลดมาเยอะมากลดมา4เลยนะทุกคนว้าอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถ้าผมวางเพิ่มจะได้อีกไหมนะได้ไหมไม่น่าได้แล้วนะครับมันน่าจะไม่ซ้ำกันนะทุกคนเดี๋ยวผมลองดูก่อนนะมันซ้ำไหมปึ๊บโอเคทุกคนหลังจากที่ผมลองวางซ้ำแล้วนะครับสถานะเนี่ยไม่ได้ซ้ำเลยนะสถานะยัง 1.6 เหมือนเดิมโอเคแปลว่าวางแค่ตัวเดียวก็ได้นะฮะไอเนี่ยที่อยู่ในรอบๆวงของเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันจะขึ้นสถานะว่าลดคูลดาวน์ตรงนี้ด้วยนะครับคือตัวเนี้ยลดคูลดาวน์ไป 20% นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับถ้าตัวบัฟของเราเนี่ยโดนสตันหรือแบบว่าโดนทำให้หลับอย่างเงี้ยนะครับพวกตัวที่แบบว่าโดนบัฟเนี่ยสถานะจะหายไปนะนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหาจุดวางที่มันดีๆแล้วก็หรือแบบหาพวกดวงหาพวกโดนมาด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้แหละเนาะนี่ไงทุกคนดาเมจเพิ่มมา 2,500 นี่ไงบวกดาเมจ 5% ตรงนี้เห็นไหมทุกคนระยะ22คูลดาวน์ 1.6 นะวางอยู่ที่200นะครับทุกคนอ่ะลองอัพเขาดูกัน
มาเวล2ใช้เงิน 1,000 นะครับปึ๊บอ่ะเพิ่มมาเท่าไหร่อ่ามีการเปลี่ยนแปลงที่โมเดลด้วยนะเพิ่มมาเป็น 5,000 ทุกคนครับโหโคตรเยอะเลยอัพต่อครับเวล3ใช้ 3,000 นะฟึ๊บเพิ่มมาเป็นเท่าไหร่ 57,500 นะครับทุกคนโหโคตรเยอะแล้วก็เดี๋ยวเรามาลองดูว่าถ้าเราวางเพิ่มได้ไหมตอนนี้เป็น 57,500 นะ 57,500 ลองวางเพิ่มดูนะครับปึ๊บ 57,000 โอเคสถานะไม่ได้ซ้ำนะครับทุกคนนี่ฮะอู้โคตรเท่แต่วงตัว DJ Speaker Man เนี่ยค่อนข้างเล็กเหมือนกันนะเอาจริงเล็กมากๆโอ้คือมันเล่นยากเลยนะถ้ามันเล็กอย่างเงี้ยโอ้โหวงเล็กมากทุกคนเห็นไหมวงเขาเล็กมากอ่ะโอเควงเล็กไม่ว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะบ๊ายบาย